ันนะครับกับคุณชาครเลิศนิทัศน์นะครับนักวิจัยอาวุโสทีมนโยบายด้านการพัฒนาอย่างทั่วถึงสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยหรือว่า TDRI คุณชาครสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณชาครค่ะสวัสดีครับผมสวัสดีครับครับคุณชาครครับพูดถึงเรื่องของแนวทางในการลดค่าไฟนะครับอย่างที่เกิดกันไปคือให้ทางปตท.ปรับลดค่าก๊าซแล้วก็ยืดการจ่ายหนี้กับทางกฟผ.เอาไปก่อนคุณชาครมองว่าวิธีนี้ถือว่าเหมาะสมไหมฮะจริงๆแล้วต้องบอกว่าวิธีนี้ครับอาจจะเป็นการแก้ปัญหาในระยะสั้นนะครับเพราะว่าอย่างน้อยๆนะครับภายในระยะเวลา 2-3 เดือนนี้ครับในช่วงที่ระยะเวลาของตัวค่าพลังงานไอ้ค่าไฟฟ้าลดลงนะครับชาวบ้านเนี่ยก็จะได้รับประโยชน์ในส่วนนี้ครับผมแต่ส่วนนึงที่อาจจะต้องพูดคุยกันคือหลังจากเราลดเสร็จเนี่ยนะครับหลังจากนี้เราจะเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็มาตรการของรัฐเนี่ยจะทำอย่างไรต่อในเรื่องนี้นะครับอันนี้น่าจะเป็นประเด็นสำคัญเลยครับที่เราต้องพูดคุยกันครับค่ะมีประชาชนหรือนักเศรษฐศาสตร์หลายท่านมีความกังวลตอนนี้ลด3.99 บาทนะคะเป็นการยืดหนี้ของกฟผ.ในอนาคตเราอาจจะต้องจ่ายคืนถึง6 บาทเนี่ยมันจะไปถึงจุดนั้นหรือไม่คะครับผมจริงๆตัวเลข6บาทหรือ 6.7 บาทนะครับตัวเลขเนี่ยครับเป็นตัวเลขที่ทางกกพ.เองนะครับหรือคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานนะครับได้คำนวณออกมานะครับว่าไอ้หนี้ที่อยู่ประมาณ 1.5 แสนล้านบาทนะครับถ้าต้องมีการคืนภายใน1งวดขึ้นมาทันทีเนี่ยจะทำให้ค่าไฟสูงถึงเท่าไหร่นะครับซึ่งตรงนี้จะสูงถึง 6.7 บาทนะครับแต่ในความเป็นจริงอาจจะมีความเป็นไปได้นะครับว่าทางกกพ.เองเนี่ยอาจจะมีการยืดระยะเวลาการคืนค่าคืนชำระหนี้ตรงนี้นะครับอาจจะเป็น4งวดเป็น5งวดหรือสูงสุดถึง6งวดนะครับแต่ว่าถ้าเรามีการต้องคืนเนี่ยครับต่อให้เราเป็น6งวดเนี่ยค่าไฟก็จะอยู่ที่ 4.7 บาทต่อหน่วยอยู่ดีนะครับซึ่งก็ค่อนข้างสูงกว่าตอนนี้นะครับผมครับคุณสะครครับหากทางภาครัฐเองยังเลือกใช้วิธีนี้นะครับในการยืดจ่ายหนี้กับทางกฟผ.ไปก่อนเนี่ยมองว่ามันอาจจะต้องมีเงื่อนไขอะไรเพิ่มเติมไหมฮะครับจริงๆแล้วในระยะสั้นเนี่ยครับอาจจะมีเงื่อนไขที่ชัดเจนนะครับเรื่องของการช่วยเหลือครับว่าเป็นการช่วยเหลือกลุ่มใดเป็นพิเศษหรือเปล่านะครับอาจจะไม่ใช่การช่วยเหลือทั้งหมดในภาพรวมทั้งหมดอาจจะเป็นกลุ่มที่มีรายได้น้อยนะครับซึ่งจริงๆแล้วในรัฐบาลที่แล้วเนี่ยก็มีการใช้มาตรการในลักษณะนี้เข้าไปช่วยเหลือด้วยแล้วนะครับส่วนนึงแต่ว่าสิ่งที่สำคัญอย่างนึงเลยในระยะกลางครับคือการสื่อสารให้ชัดเจนครับว่าหลังจากค่าไฟกลับขึ้นมาเป็นปกติแล้วเนี่ยครับแผนการชำระหนี้จะเป็นอย่างไรนะครับมีระยะเวลากี่เดือนเพราะเราจะได้คาดการได้นะครับว่าค่าไฟเนี่ยเป็นเท่าไหร่นะครับแล้วก็ที่สำคัญครับประชาชนผู้ใช้ไฟเนี่ยครับจะได้การได้ว่าเอ๊ะในช่วงฤดูร้อนอ่ะเพราะว่าเดี๋ยวพอหมดระยะเวลาที่เขาลดค่าไฟมันกำลังจะเข้าฤดูร้อนปีหน้านะครับเขาจำเป็นไหมครับที่ต้องล้างแอร์หรือเปลี่ยนเครื่องใช้ไฟฟ้าให้มีความประหยัดไฟมากขึ้นเพื่อรอรับไอตัวค่าไฟที่เพิ่มมากขึ้นนะครับอันนี้ยังรวมไปถึงการใช้ไฟให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นหรือว่าหลายคนเริ่มมีการพูดถึงตัวพลังงานหมุนเวียนถูกไหมครับอันนี้อาจจะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกครับที่ประชาชนจะได้เตรียมพร้อมไว้ก่อนครับก่อนที่ค่าไฟจะปรับสะท้อนต้นทุนที่แท้จริงครับค่ะคุณชาครค่ะดังนั้นการยืดหนี้กฟผ.ในครั้งนี้เนี่ยถือว่าเป็นวิธีการที่เหมาะสมหรือไม่คะจริงๆแล้วอาจจะบอกว่าเป็นวิธีการที่ช่วยได้ในเพียงในระยะสั้นนะครับแต่ว่าถ้าจะให้ดีขึ้นกว่านี้ครับคือการสื่อสารที่ชัดเจนครับว่ามาตรการหรือแนวทางเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหนี้เองนะครับหรือว่าราคาค่าไฟคาดการเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะครับรวมถึงการแก้ปัญหาในระยะยาวนะครับที่บทบาทของพวกพลังงานหมุนเวียนนะครับหรือว่าพลังงานที่สามารถผลิตได้ในประเทศพวกแบบแสงแดดน้ำนะครับหรือลมพวกนี้อาจจะต้องเข้ามามีบทบาทมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะว่าต้นทุนค่าไฟฟ้าของเราในปัจจุบันเนี่ยครับ 60% มันมาจากค่าพลังงานอยู่แล้วนะครับยิ่งในช่วงที่ค่าแก๊สเพิ่มมากขึ้นใช่ไหมครับ LNG เพิ่มมากขึ้นพวกนี้ย่อมส่งผลอย่างเลี่ยงไม่ได้เลยครับครับก็ควรที่จะมีแหล่งพลังงานใหม่ๆถูกต้องไหมฮะเข้ามาเพิ่มในการผลิตไฟฟ้าครับใช่ครับปัจจุบันไอลักษณะของเทคโนโลยีที่เข้ามาช่วยในเรื่องของพลังงานหมุนเวียนนะครับต้องบอกว่ามันมีการพัฒนาไปค่อนข้างเยอะแล้วนะครับแล้วก็หลายภาคส่วนนะครับหลายภาควิชาการในมหาลัยเองก็ตามนะครับหรือองค์กรระหว่างประเทศหรือภาควิชาการในประเทศไทยนะครับก็เริ่มมีการผลักดันนะครับแล้วก็พยายามพูดถึงตัวพลังงานหมุนเวียนให้มีบทบาทมากยิ่งขึ้นครับอันนี้จะเป็นหนึ่งในทางออกที่สำคัญเลยครับในการแก้ไขปัญหาค่าไฟแพงนะครับอย่างยั่งยืนนะครับเพราะว่ามันจะมีเสถียรภาพมากขึ้นครับครับคุณชาครพอมีข้อมูลไหมครับว่าอย่างประเทศอื่นๆเนี่ยการที่จะลดค่าไฟเองแนวทางเนี่ยเขาดำเนินการยังไงกันบ้างนะฮะในการปรับลดค่าไฟอ๋อครับผมจริงๆอันนี้แล้วแต่ประเทศเลยครับแล้วก็แต่ในหลายๆประเทศที่เริ่มมีเทรนด์มากขึ้นเนี่ยครับก็คือเรื่องของการใช้พลังงานหมุนเวียนนะครับหรือว่าแม้กระทั่งการติดโซล่าในระดับครัวเรือนนะครับโซล่าเซลล์นะครับซึ่งอันนี้อาจจะมีบทบาทเพิ่มมากขึ้นครับในมุมว่า
ครัวเรือนของเราเนี่ยอาจจะเป็นทั้งผู้ใช้ไฟตามปกตินะครับจากโซลาร์รูฟท็อปที่เรามีนะครับแล้วก็อาจจะเป็นผู้ขายไฟได้ด้วยนะครับในการที่เราผลิตไฟแล้วพอเราใช้ไฟเหลือเนี่ยเราก็สามารถส่งคืนเข้าระบบจ่ายไฟของส่วนกลางได้นะครับอันนี้เป็นประเด็นที่ในหลายๆประเทศเริ่มมีการทำแล้วนะครับแล้วก็หลายภาคส่วนของไทยเนี่ยกำลังพยายามผลักดันครับแล้วก็ขับเคลื่อนเรื่องนี้ให้มีการพูดถึงกันมากยิ่งขึ้นครับครับแต่เรื่องของตัวโซลาร์รูฟท็อปเองภาครัฐเองก็ควรที่จะเข้ามามีส่วนช่วยในการซัพซิไดซ์หรือว่าสนับสนุนเรื่องของค่าใช้จ่ายต่างๆด้วยไหมครับจริงประเด็นนี้ครับอย่างแรกเลยที่ตัวภาครัฐเนี่ยครับจะมีบทบาทค่อนข้างมากในระบบสายส่งนะครับหรือระบบกริดที่รับพลังงานจากตัวบ้านเองนะครับหรือว่าส่งพลังงานกลับไปรวมถึงการเมนเทนแนนซ์ตัวระบบตรงนี้ครับภาครัฐเนี่ยก็จะเข้ามามีบทบาทตรงนี้มากยิ่งขึ้นครับดังนั้นเนี่ยอาจจะบอกได้ว่าส่วนหนึ่งจุดเริ่มต้นนะครับก็จะต้องเป็นที่ภาครัฐครับในการจ้างเรียกว่าอะไรดีสภาพแวดล้อมนะครับบริบทที่สามารถเอื้อให้ต่อประชาชนนะครับสามารถเข้ามาอยู่ในระบบการจ่ายแล้วก็การผลิตไฟในส่วนนี้ได้มากยิ่งขึ้นครับค่ะคุณชาคอนคะดังนั้นการแก้ไขปัญหาค่าไฟในระยะยาวค่าไฟที่แพงเนี่ยภาครัฐควรจะไปมุ่งในจุดไหนมากที่สุดคะครับผมในจุดนี้ครับถ้าดูจากเทรนด์ในหลายๆประเทศนะครับแล้วก็เรื่องของต้นทุนทางด้านพลังงานของเราเนี่ยการปรับในแง่ของโครงสร้างนะครับว่าเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าของบ้านเรานะครับอาจจะต้องมีการกระจายความเสี่ยงมากยิ่งขึ้นนะครับไม่ได้พึ่งพิงอยู่เพียงแค่ในส่วนของก๊าซธรรมชาติหรือพวกฟอสซิลมากเท่านี้นะครับอาจจะมีการลดสัดส่วนลงนะครับแล้วก็เพิ่มตัวพลังงานเวียนเพิ่มมากขึ้นครับอันนี้เป็นอีกหนึ่งทางออกครับที่หลากหลายภาคส่วนมีการพูดคุยกันอยู่ครับผมครับและถ้าเป็นวิธีในการเลือกที่จะยืดหนี้กฟผ.นะครับผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับกฟผ.เองเนี่ยเขาจะมีผลกระทบยังไงบ้างนะครับครับผมจริงๆแล้วการยืดหนี้อาจจะเปรียบเทียบได้เหมือนครัวเรือนของคนปกตินะครับว่าถ้าสมมติว่าเวลาเรามีการชะลอการชำระหนี้ออกไปนะครับตัวแรกที่จะมาเลยเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องของเครดิตนะครับเครดิตของทางกฟผ.เองนะครับแล้วก็ตัวเครดิตเนี่ยมันย่อมส่งผลต่อพวกเรื่องของดอกเบี้ยนะครับแล้วก็ต้นทุนการกู้ยืมเงินในต่อไปนะครับรวมถึงอาจจะมีปัญหาเรื่องของสภาพคล่องครับทั้งนี้ทั้งนั้นครับอันนี้อาจจะเป็นอีกหนึ่งส่วนครับที่ภาครัฐนะครับอาจจะต้องมีบทบาทในการเปิดเผยตัวข้อมูลตรงนี้ให้ชัดนะครับแล้วก็ชี้แจงให้เห็นภาพนะครับว่าการบริหารจัดการในส่วนนี้จะเป็นอย่างไรนะครับเพราะว่าจริงๆนี่ส่วนนี้ครับถ้าเราไม่คืนวันนี้เนี่ยยังไงในอนาคตถัดไปนะครับไม่ว่าจะเป็นใน1ปี3ปี5ปีนะครับสุดท้ายตัวนี้ตัวเนี้ยก็จะต้องถูกชำระคืนอยู่ดีนะครับอันนี้ก็เลยเป็นส่วนสำคัญครับรวมถึงนี่ในส่วนที่มีการเจรจากับทางปตท.นะครับที่เป็นแหล่งจำหน่ายพลังงานสำคัญของเราเนี่ยครับอันนี้ก็เช่นเดียวกันนะอาจจะต้องมีการแสดงให้ชัดนะครับว่าในมูลค่าของตัวเงินนะครับหรือว่าวิธีการชำระคืนแต่ละรูปแบบเป็นอย่างไรนะครับเพื่อให้ประชาชนสามารถคาดการได้จริงๆไม่ใช่แค่ประชาชนนะครับไอ้ภาคเอกชนเองก็ตามในการวางแผนถึงเรื่องระบบพลังงานครับผมค่ะคุณชาคอนคะถ้าในอนาคตเนี่ยมีการเรียกหนี้ชำระกลับคืนมาอย่างทันทีเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นคะถ้ามีการชำระอย่างทันทีนะครับตัวค่าไฟจะขึ้นสูงอย่างแน่นอนนะครับเพราะงั้นอาจจะขึ้นไปถึงที่6.70 บาทนะครับแต่ว่าอันนี้อาจจะต้องบอกก่อนนะครับว่าอาจจะไม่ได้มีการเรียกภายใน1งวดนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยผมเข้าใจว่าทางรัฐบาลเองหรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับก็คงจะพยายามพิจารณาแนวทางนะครับที่จะมีการยืดออกไปแล้วก็พยายามลดผลกระทบไม่ให้เกิดไอตัวค่าส่วนเกินตรงนี้เพิ่มมากขึ้นจนเกินไปครับผมครับอย่างประเด็นที่คุณชาคอนบอกว่าสำคัญเหมือนกันคือเรื่องของการสื่อสารทำความเข้าใจกับประชาชนนะครับทั้งเรื่องของตัวแหล่งพลังงานใหม่ๆเรื่องของโครงสร้างราคาพลังงานราคาค่าไฟต่างๆมองว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราสื่อสารค่อนข้างน้อยไหมครับในเรื่องนี้เพราะว่าประชาชนเองก็อาจจะยังไม่ได้มีชุดความรู้ในเรื่องนี้กันอย่างแพร่หลายหรือว่าทั่วถึงเท่าไหร่ฮะครับผมจริงๆสำหรับเรื่องนี้ครับอาจจะต้องบอกว่าด้วยความที่เรื่องของพลังงานนะครับเป็นเรื่องที่มีความซับซ้อนอยู่เล็กน้อยนะครับในแง่ของว่าบินค่าไฟอย่างที่เราเห็นมานะครับว่ามันจะมีหลายส่วนประกอบกันเต็มไปหมดเลยนะครับแล้วก็แต่ละส่วนเนี่ยมันก็จะมีดีเทลย่อยๆนะครับดังนั้นเนี่ยอาจจะเป็นบทบาทของภาครัฐนะครับในการที่จะสื่อสารในแง่ของทิศทางครับหรือว่าลักษณะการที่เขาจะดำเนินนโยบายแบบไหนอันเนี้ยอาจจะเป็นส่วนที่สำคัญครับว่าแบบโอเคในอีก3 เดือนข้างหน้าในอีก6 เดือนข้างหน้าเนี่ยครับค่าไฟอาจจะมีการปรับขึ้นเล็กน้อยเป็นคาดการอยู่ที่ระหว่างเท่าไหร่ถึงเท่าไหร่นะครับอันนี้จะทำให้ประชาชนคาดการได้แล้วก็เลือกที่จะปฏิบัติตัวได้ง่ายขึ้นนะครับอันนี้เป็นส่วนแรกนะครับแต่ในส่วนที่2เนี่ยที่เกี่ยวข้องกับภาควิชาการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่เขาจะได้คอยติดตามช่วยระวังใช่ไหมครับหรือว่าช่วยกันเตือนอย่างเงี้ยครับการเปิดเผยข้อมูลที่มีรายละเอียดนะครับแล้วก็มี
ทิศทางที่ชัดเจนเนี่ยน่าจะเป็นอีกส่วนนึงที่สำคัญเลยครับครับคุณชาคอนครับคือต้องยอมรับเหมือนกันว่าเรื่องของค่าไฟเนี่ยก็ถูกนำไปผูกติดกับเรื่องของการเมืองหลายพรรคเองช่วงหาเสียงก็มีการรณรงค์หาเสียงเรื่องของการปรับลดค่าไฟนะครับแต่ถ้ามองในมุมของวิชาการเองเนี่ยมันดูแล้วมันเหมาะสมไหมฮะที่พรรคการเมืองจะชูนโยบายเรื่องของการปรับลดค่าไฟแบบนี้ฮะจริงๆแล้วอาจจะต้องดูในลักษณะของแต่ละช่วงเวลานะครับเพราะว่าปัญหาของเศรษฐกิจนะครับแล้วก็เรื่องของค่าครองชีพของประชาชนเนี่ยครับมันค่อนข้างที่จะอาจจะเหมือนที่ทุกท่านบอกนะครับว่ามันเป็นปัญหาที่ค่อนข้างเร่งด่วนนะครับอันนี้เลยอาจจะต้องมีการเทรดออฟในระยะสั้นนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามครับบทบาทหรือหน้าที่ของทางภาครัฐเองเนี่ยคือการดูแลบริหารจัดการในระยะยาวด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยภาครัฐเนี่ยอาจจะมีเป้าหมายหรือความท้าทายทั้งสองระยะเลยนะครับอาจจะต้องทำควบคู่กันไปนะครับคือมีการแก้ระยะสั้นนะครับแล้วก็วางแผนในระยะยาวที่ชัดเจนต่อไปครับครับได้ครับวันนี้ครบถ้วนเลยนะครับวันนี้ขอบพระคุณนะครับขอบคุณค่ะคุณชาคอนค่ะขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ